สวัสดีค่ำคืนวันที่18เดือน5 2566วันนี้รถจะมารอถ่ายรถจากไอน้ำที่จะเข้าไปจอดในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นคันที่3ค่ะตอนนี้ฟีดเดอร์เข้ามาที่สถานีพญาไทชุมชนบุญร่มไทรค่ะยืนฝั่งนี้ไม่เห็นผู้โดยสารขึ้นลงบินแล้วค่ะพอดีมีผู้โดยสารจะขึ้นอีกเย็นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทค่ะนี่225ค่ะวันนี้ทำขบวน276เข้ามาที่ชุมชนบุญร่มไทรหยุดรถที่พญาไทกำลังจะเข้าสถานีกรุงเทพหัวลำโพงวันนี้เป็นน้าต้อมค่ะ4225ปล่อยรถออกไปแล้วค่ะที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทจริงๆรถจักรเข้ามาแล้วแต่ลากเข้ามาช้าๆลากจูงเข้ามาช้าๆเหมือนครั้งที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม้กั้นก็เลยยังไม่มีสัญญาณอารมณ์รถก็จะวิ่งสัญจรได้ปกติตอนนี้แสงไฟมาแล้วแต่ยังอยู่ฝั่งนู้นจอดอยู่ฝั่งนู้นค่ะมาถึงแล้วสำหรับรถจักรไอ้น้ำคันนี้เป็นคันที่3ที่จะเอาเข้าไปจอดไว้ในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงต่อจากซิกแฮนเซลนัมเบอร์54สำหรับคืนนี้ก็จะเป็นคิวของเชนวิลเลอร์หมายเลข165ผลิตจากประเทศอังกฤษลากเข้ามาแล้วค่ะแต่ยังไม่ให้สัญญาณเอาไม้กั้นลงสำหรับรถจักรไอ้น้ำนี้เป็นคันที่3ที่จะเข้าไปจอดในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงในค่ำคืนของวันที่18เดือน5 2566 10 Wheeler หมายเลข165ค่ะตอนนี้รถจอดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามค่ะกับชุมชนบุญร่มไทรโดยพี่เจี๊ยบมือโปรคนเดิมเดี๋ยวก็ไปดูค่ะเชนวิลเลอร์รถจักรไอน้ำหมายเลข165ค่ะคันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมวันนี้ปู่ที่ทำหน้าที่ลากจูน4012เชนวิลเลอร์ E-Class หมายเลข165ค่ะตอนนี้ที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นฟีดเดอร์อีก
ดูทีมชุดลำเลียงตอนนี้กำลังลากผ่านจุดหยุดรถตรงพญาไทใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ตอนนี้ผ่านจุดหยุดรถพญาไทกำลังเข้าไปชุมชนบุญร่มไทรค่ะมาดูว่าคืนนี้รถจะตามชินวิลเลอร์คลาส E ได้ถึงที่ไหนนี่ค่ะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีผู้คนที่มารอถ่ายเยอะมากตอนนี้อยู่ตรงจุดตัดพระราม6ค่ะปู่4012ลางเทนวิลเลอร์หมายเลข165 E class มาตอนนี้จอดรอไม่กั้นค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเช็คตรวจสอบระบบการเคลื่อนย้ายค่ะเจ้าหน้าที่ราวเกือบ20คนค่ำคืนวันที่18เดือน5 2566ขบวนพิเศษเป็นการเคลื่อนย้ายรถจากไอน้ำ10 Wheeler E class หมายเลข165จากโรงงานมักกะสันไปจอดโชว์ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงต่อจากซิคเบอร์แฮนเซลนัมเบอร์54ค่ะสำหรับขบวนพิเศษนี้เที่ยวนี้ไม่ได้เข้าสถานีหลวงจิรดาค่ะเพราะว่าลากด้านหน้าแล้วเข้าไปเลยคันนี้จะใหญ่กว่า2คันแรกใหญ่กว่าเยอะค่ะแบบล้อจะเป็น460ใช้ในการที่ประเทศไทยแล้วก็ปลดระวางปี2510จนถึงปัจจุบันนี้10 Wheeler อายุ110ปีเปิดบีดพร้อมที่จะลากจูงออกจากจุดตัดพระราม6เปิดบีดแล้วค่ะวันนี้ปู่ที่ทำหน้าที่ลากจูงเป็น4012แต่สำหรับขอขอรอโดยพี่เจี๊ยบเป็นขบวนพิเศษจากโรงงานมักกะสันเพื่อที่จะไปจอดโชว์สถานีกรุงเทพหัวลำโพงสำหรับรถจากไอ้น้ำคันนี้มาจากประเทศอังกฤษค่ะรถนี้เป็นรถแรก
ข้ามา12คันและมีรถที่2ที่3รวมแล้วก็ราว42คันถ้านับไม่ผิดนะคะหลังจากปลดระวางแล้วก็จะไปจอดโชว์ในสถานที่ต่างตอนนี้ก็ย้ายมาแถวยมราชแล้วค่ะปู่4012วันนี้ทำขบวนพิเศษทำหน้าที่ลากจูงคุณทวด10 Wheeler E-Class หมายเลข165ค่ะสัญญาณไม้กั้นลงแล้วค่ะสัญญาณเครื่องกั้นทำงานแล้ว21:58 PM ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิศคนที่ฝ่าก็ฝ่าแยกยมราชค่ะคุณทวด10 Wheeler E-Class หมายเลข165กำลังจะเข้าไปจอดที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงต่อจากซิกคูเปอร์แฮนเซล No.54ค่ะวันนี้ปู่ที่ทำหน้าที่ลากจูง4012 GEK ขอรอโดยพี่เจี๊ยบมือโปรแบบล้อจะเป็น460สำหรับรถจากไอน้ำคันนี้มาจากประเทศอังกฤษค่ะอายุราว110ปีเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาในพ.ศ. 2456รวมอายุปัจจุบันราว110ปีก็ไล่ๆกันกับซิกคัปเปอร์บรูซซิกคัปเปอร์แฮนเซลผ่านแยกยมราชไปแล้วค่ะก็จะเป็นสถานีกรุงเทพหัวลำโพงดูว่าจะตามได้ไหมวันนี้เราก็คงพาพี่ๆเพื่อนๆตามถึงแยกยมราชค่ะเพราะว่าดึกแล้วก็คงต้องกลับถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็จากลาไปพร้อมกับปู่4012คุณทวด10 Wheeler E-Class หมายเลข165อายุราว110ปีที่จะไปอยู่โชว์ตัวในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและจะมีตามมาอีกเรื่อยๆค่ะจะนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆจนครบ7คันสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะตอนแรกจะกลับแล้วเสียงกั้นเสียงไม้กั้นลงพอดีเป็นฟีดเดอร์
ที่กลับมาจอดที่หัวลำโพงค่ะปกติกระบวนพิเศษนี้จะเข้ามาจอดที่หัวลำโพงราว 20:30 แต่วันนี้มีรถจากไอ้น้ำ 10 Wheeler หมายเลข165ลำเลียงเข้าสถานีกรุงเทพหัวลำโพงก็เลยเข้าล่าช้า2ชั่วโมงเลยค่ะเข้ามาแล้วค่ะแยกยมราชปีเตอร์ยังมีคนฟังนี่มาจอดตรงนี้มาจอดตรงนี้เนี่ยสุดจริงจริงจริงที่สุดค่ำคืนนี้ให้กำไรคืนที่นี่เพื่อนเพื่อนค่ะปีเตอร์ไปจริงๆแล้วนะคะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะจบเป็นจริงๆแล้วค่ะมีอะไรที่สำคัญไหมครับ